อาการซึมเศร้าอาการซึมเศร้าก็จริงๆอ่ะอย่างบางคนเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันดูเวอร์มากรู้ตัวว่าเป็นตั้งแต่เด็กคือแบบว่ามันต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเราไปหาจิตแพทย์เขาจะต้องล้วงกลับไปเลยว่ามันเริ่มจากตอนไหนทีนี้พอเราได้ล้วงได้คุยเนี่ยเราต้องไปแก้ปมเราก็จึงรู้ว่ามันเริ่มตั้งแต่ตอน5ขวบแล้วเรามารักษาเราเริ่มมารู้ว่าตัวเองประหลาดเรามีความแบบที่ไม่ปกติอะไรสักอย่างตอนเรา20กว่าแล้วแล้วเรามารักษามันก็เลยเป็นสาเหตุว่ามันเหลือหลังเกินไปมันไม่สามารถที่ถ้าสมมุติใครเป็นโรคซึมเศร้าใหม่ๆเลยแล้วไปหาหมอเลยมีสิทธิ์หายซึ่งไอ้นี้ก็คนรอบข้างก็ควรที่จะแบบรีบพาคนใกล้ตัวเองไปเพราะเขามีสิทธิ์ที่จะหายแล้วเป็นปกติค่ะอย่าปล่อยให้มันนานเพราะว่าถ้ามันนานมันจะเป็นเหมือนหนูแล้วมันเป็นการใช้ชีวิตที่ไม่มีความสุขมันสุขก็สุขไม่เต็มที่สักทีด้วยความที่เราเป็นแบบเหลือหลังแล้วก็ต้องไปหาหมอเป็นพักๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่ใช่เรื่องน่าอายเพราะว่าเราต้องคอยดูอารมณ์เราให้มันสเตเบิลเพราะบางทีมันจะมีร้องไห้หรืออะไรเงี้ยโดยที่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เราก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อย่างอารมณ์เราสวิงหนักขนาดไหนไม่สวิงค่ะคือหนูอ่ะเป็นแบบว่าเวลาออกมาข้างนอกจะยิ้มแย้มแจ่มใสคือจะเก็บทุกอย่างไว้ตรงนี้หมดเลยแล้วก็เมื่อไหร่ที่อยู่คนเดียวคือเมื่อนั้นที่แบบระเบิดร้องไห้ออกมาซึ่งค่อนข้างที่จะอันตรายเพราะว่ามันเป็นแบบนี้พวกนี้คือประสบความสำเร็จในการฆ่าตัวตายได้ดีด้วยคุณเรียกว่าอยู่คนเดียวทีก็นั่งดาวร้องไห้ไปเองก็มีบ้างแต่ว่าด้วยความที่เราไปบวชเราตามสติตามอารมณ์ตัวเองทันเราก็จะคอยเราจะรู้ตัวเองแล้วเราก็จะพยายามดึงตัวเองออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ต้องกินยาตลอดตอนนี้กลับมากินยาได้เดือนนึงแล้วค่ะใช่แต่ตอนนี้คุณหมอก็ให้กินยา3เดือนแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ค่ะก็ต้องไปหาคุณหมอไปคุยกับคุณหมอว่าแบบอาการดีขึ้นไหมหรืออะไรหรือต้องเพิ่มยาลดยาไหมอะไรเงี้ยที่บ้านเป็นห่วงยังไงบ้างที่บ้านเขาก็ไม่ได้มายุ่งเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็ต้องเข้าใจด้วยว่าแบบเราเข้าใจว่าสำหรับปันครอบครัวเขาไม่เก็ตเขาก็มองว่าเราเป็นของเราเองแต่ว่าคือจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาทางเคมีทางสมองอะไรเงี้ยค่ะใช่เราก็เลยบอกว่าก็ไม่ได้บอกทางครอบครัวอะไรงี้แต่อย่างคุณพ่อเขารู้เขาก็คอยถามตลอดอย่างเงี้ยค่ะใจเรากลัวไหมอ่ะใจเรากลัวไหมก็ตอนถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็กลัวแล้วเราก็แค่กลัวช่วงที่เราดิ่งเป็นบางช่วงที่ถ้ามันหนักนะคะแต่ว่าทุกวันนี้ก็เขาเรียกว่ากลัวน้อยลงเพราะเรารู้ว่ายังไงเราก็ไม่ยอมฆ่าตัวตายยังไงก็เราไม่ยอมตายแต่มันก็จะมีช่วงที่มันแย่ก็เคยพยายามทำซึ่งก็คงไม่รู้กันหรอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะเวลาทำไม่มีใครรู้หรอกเราไม่ใช่ประเภทที่แบบว่าฉันจะฆ่าตัวตายไม่ค่ะเราทำเงียบๆเลยค่ะใช่ต้องระวังตัวเองต้องเตือนสติตัวเองใช่ทุกวันนี้ก็แบบมีแมวมีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่รู้สึกว่าอยากตายเราก็จะบอกตัวเองว่าไม่ได้เรามีแมวจะอยู่ยังไงเพื่อนเราผู้จัดการเราเขาจะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยค่ะเราต้องมีใครสักคนไว้คอยแบบดึงตัวเองให้อยู่อะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดคือพอรู้สึกดาวปุ๊บหาเพื่อนมาอยู่เลยก็ไม่เชิงก็จริงๆอยู่คนเดียวได้แต่ว่าอาจจะต้องแบบเพื่อนอาจจะคุยโทรศัพท์ด้วยเพื่อนอาจจะแบบพิมพ์ไลน์ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าเกิดหนูรู้สึกว่าดาวแล้วอยู่คนเดียวจะไปเล่นเกมเลยอยู่บ้านก็คือจะมีเกมเต็มไปหมดเลยมีแมวคือจะต้องเปลี่ยนอริยบทตัวเองอย่าให้ตัวเองนั่งซึมต้องฝืนแต่ว่าที่บางคนมันหนักเพราะว่าเขาไม่ฝึกที่จะฝืนมันเหนื่อยมากมันต้องฝืนมันต้องแบบทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราถ้าเราฝืนได้มันจะทำให้เราดีขึ้นฝากบอกกับหลายๆคนที่บางทีป่วยแล้วไม่รู้จะทำงานยังไงดีก็สำหรับคนที่ป่วยนะคะถ้าเกิดมีครอบครัวที่เข้าใจคุณโชคดีมากก็ช่วยกันดูแลแล้วก็พากันไปหาหมอสำหรับใครที่เป็นคนเดียวเราก็อยากจะบอกว่ามันมีหลายที่นะคะที่สามารถให้คำปรึกษาได้อย่างบ้านสายใหญ่สบายใจอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้ที่นั่นด้วยแล้วก็เหมือนก็รับคุยด้วยอย่างเงี้ยอย่างตัวหนูเองค่ะนักแสดงคนไหนที่เป็นเขามาคุยกับหนูก็จะมีแนะนำเขาบอกเขาแต่ว่าถ้าเกิดใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปใน Facebook หนูได้จะมีสบายใจอะไรเงี้ยค่ะก็คือเราจะเป็นเพื่อนเข้าใจเพื่อนเราสามารถเข้าไปคุยผ่าน LINE ได้โทรศัพท์คุยได้ให้คำปรึกษาเราไม่มีใครพาไปรับยาเราก็จะส่งคนพาไปรับยาพาไปหาหมอได้ค่ะจริงๆมีเพื่อนนักแสดงให้คำปรึกษาเยอะไหมจริงๆมีนักแสดงที่บางคนก็ไม่รู้ตัวว่าเป็นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แค่รู้เหมือนเพื่อนรอบตัวหนูอะค่ะเหมือนโควิดที่ผ่านมานี้ก็ทำให้คนเป็นซึมเศร้าเยอะเขาก็มาปรึกษาหนูว่าเขาต้องเริ่มยังไงเขาต้องอะไรไงเขาก็ถามหนูว่าอย่างนี้เราก็บอกว่าไปหาหมอคือเราบอกว่าเราไม่ได้เป็นหมอแต่ว่าเท่าที่เราฟังเราว่าคุณควรไปหาหมอถึงไม่เป็นแต่อย่างน้อยก็สบายใจถ้าเป็นหมอก็จะได้ให้ยาและดูแลถูกเราบอกอย่างน้อยมันคือ
อย่างน้อยเราอาจจะไม่ได้เป็นซึมเศร้าเราอาจจะเป็นวิตกกังวลเราอาจจะเป็นอย่างอื่นที่มันเป็นภาวะสภาพจิตใจอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ได้แปลว่าต้องเป็นซึมเศร้าอย่างเดียวอย่างที่หนูทำงานอยู่ก็มีทั้งจิตเภทก็มีซึมเศร้าไบโพล่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะต้องรู้วิธีการคุยอะไรเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งมันมีผู้ป่วยที่จะฆ่าตัวตายโถเข้ามาเราก็จะต้องยื้อเขาให้มากที่สุดอะค่ะยังก็จะเป็นเบื้องต้นมาปรึกษาได้ปรึกษาได้ค่ะแล้วก็จะมีแนะนำด้วยว่าไปที่ไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ไนน์เตอร์เทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ